ทุกคนมื้อนี้ข้อยจะผัดหมูนะคะผัดใส่ผักรวมมิตรนะคะผสมน้ำแต่ผสมน้ำเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงเลยนะคะThank you.
ขอให้แป้งสุกนะคะทุกคนแซ่บปะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนผักบะลายเป็นใดนะคะทุกคนมื้อนี้กินอาหารจานเดียวนะคะเบิ่งค่ะแซ่บแซ่บมาเด้อค่ะทุกคนมากินข้าวแรงอาหารจานเดียวนะคะมื้อนี้ข่อยเฮ็ดเยอะนะคะเพราะว่าจะห่อไปกินที่ทำงานน้ำนะคะนั่นแหละหลายคนอาจจะสงสัยว่าพญานฝรั่งคือบ่มากินน้ำแล้วเพิ่งจะกินตอนบ่ายสามเครื่องนะคะตอนข่อยเลิกงานมานะคะวันนี้เราเลยยังบ่หิวแล้วเราก็เลยนอนพักผ่อนว่าเธอกินรถเดียวสองทุ่มข่อยสิกินมาสั่นค่ะข่อยก็เลยว่าฉันจะกินเดี๋ยวนี้เพราะว่าฉันน่าจะถ่ายคลิปก็ว่าชิมค่ะนั่นแหละค่ะมาค่ะทุกคนแซ่บๆเฮ็ดง่ายค่ะอีหลีผัดข่อยนะคะแซ่บคักทุกคนโดนผัดกินเทือนหนึ่งตะกี้ก็เฮ็ดบ่อยอยู่นะคะกับผัดข้าวแล้วเนี่ยบ่ผัดข้าวโดนแล้วค่ะทุกคนสาเหตุที่บ่ผัดข้าวพญานฝรั่งเราไปอ่านพอว่าข้าวผัดนะอันตรายว่าซั่นค่ะทุกคนนั่นแหละก็เลยบ่ค่อยเฮ็ดปานใดแต่ว่าจะผัดจุแต่ว่าจริงๆแล้วนะเรามักข้าวผัดเด้อค่ะเกี่ยงทุกเม็ดเลยค่ะทุกคนค่ะกินข้าวยิ้มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันก่อนนอนนะคะแน่เพญานฝรั่งลงมาแล้วสกัดด้วยแอตตาแอตสิวโอเคนั่นล่ะค่ะ I think you were fair นี่นายอย่าบอกนะแอตตาอินเตอร์พรอตตานะคะเมื่อวานนี้ค่อยก็ว่าได้ทำคลิปนะคะเลิกงานมาเมื่อวานนี่ข่อยปวดหลังค่ะทุกคนแล้วก็เมื่อยยกของหนักนะคะของอยู่ในครัวกระลังเนื้อนะคะทุกคนเสร็จจากในครัวแล้วก็มายกของข้างนอกอีกนะคะไปเลี้ยงสินค้านะคะคือตอนเช้าน่ะข่อยเฮ็ดออเดอร์นะคะช่วงนี้ออเดอร์บ่หลายก็เลยบ่ได้เฮ็ดเบิดมื้อก็ได้เฮ็ดแต่ช่วงเช้านะคะแล้วช่วงบ่ายค่อยก็เติมของนะคะทุกคนปวดหลังคักนะคะมาฮอดบ้านก็เลยกินยาแก้ปวดกินยาแก้ปวดแล้วก็
เฝ้าโทรศัพท์ในราคาเฝ้าโทรศัพท์ทำงานก็คือจอบหนนั่นแหละค่ะทุกคนตามที่บอกทุกคนฟังนะคะว่าตอนนี้ข่อยมี3อาชีพแล้วนะคะอาชีพแรกก็คือทำงานประจำนะคะอาชีพที่2ก็คือทำ YouTube นะคะอาชีพที่3ก็เล่นหุ้นนะคะทุกคนก็เป็นอาชีพเสริมนะคะนั่นแหละก็เพราะได้นะคะทุกคนก็ดีนะคะนั่นแหละข่อยอ่านพอคอมเมนต์ของ FC อ่านแล้วค่อยก็หัวนะคะก็ยิ้มนะคะเพราะว่าเอซิคลิปก่อนนะค่อยบอกว่าค่อยขายหุ้นสองมือก็ได้งั้นเยอะนะคะเอฟซีก็เลยคอมเมนต์บอกว่าอย่าบอกให้ปัญญาฟังในรถจะหาแนวเสียเงินมาแม่นอิลีค่ะทุกคนหาแนวเสียเงินให้ค่อยตามจริงนะค่อยไม่ได้บอกแล้วดอกเรื่องว่าเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมานะค่อยได้งั้นขายหุ้นเยอะแต่ว่าเรานะก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคอยนะเล่นแบบว่ามีหัวอย่างสินะคะทุกคนนั่นแหละเราที่นี่เมื่อวันเสาร์นะคะเราก็เลยบุกโรงแรมนะคะบุกของยูเออร์ลานนะคะเพราะว่าวันเสาร์สิฮอดนี่คอยกับพ่อใหญ่ก็จะไปงานฝักทองอีกนะคะคือไปทุกปีปีกายนี่ว่าได้นอนคืนนะคะแต่ปีก่อนนะคะทุกคนปีก่อนได้ไปนอนคืนนึงเราพอเราบุกกะราคาพอแพ้นะคะขึ้นละพันขอเรียกว่าเอาหมอเก่าเอาโรงแรมเก่าที่เคยไปบอกให้วางสินะคะระหว่างโรงแรมเก่าน่ะขึ้นเดี๋ยวนี้เขาขึ้นราคาเป็นขึ้นละ 1,800 ละสั่นค่ะทุกคนระหว่างมันแพงเราก็เลยมาบุกโรงแรมถูกนะคะอันแหละได้เสียเงินอีกค่ะทุกคนอันแหละก็ค่อยก็เป็นคนจ่ายค่ะโรงแรมนะคะแล้วเมื่อวันเสาร์ก็จะพากันไปงานฝักทองก็จะไปซื้อฝักทองไปซื้ออย่างหัวหอมใหญ่อันที่เคยไปซื้อนั่นแหละค่ะปีที่แล้วก็เบิดเงิน 2,000 กว่าถึงค่าน้ำหมกน้ำมันถึงค่าเสื้อนั่นเสื้อนี่นะคะแต่ว่าปีนี้ว่าจะบ่ซื้อของเยอะนะคะเพราะว่าจ่ายค่าโรงแรมก็จะไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศนอนมองอื่นซื่อๆนะคะทุกคนนั่นแหละกันเลยเอามาบอกให้ทุกคนฟังนะคะว่าเมื่อวันเสาร์จะพากันไปงานฝักทองนะคะแล้วก็นอนคืนนึงนะคะค่ะวันนี้ค่อยจะมาอัปเดตชีวิตลูกชายพญายฝรั่งลูกชายใหญ่นะคะทุกคนวังแรงน่ะแกโทรมาหาพ่อนะคะจะโทรมาคุยกันเป็นชั่วโมงนั่นแหละค่ะหลังจากที่ค่อยเลิกงานมาค่อยกับแล้วพญายฝรั่งแล้วก็กินแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วทีนี้เราก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็เลยคุยกันกับลูกชายนี่แหละค่ะนั่นแหละแล้วก็คุยเรื่องเงินทองคุยเรื่องนั่นเรื่องนี่แหละค่ะอุ้ยสตูล่ะยอเจตสตูล่ะนั่นแหละค่ะแล้วพญายฝรั่งก็เลยได้ถามว่าปีนี้น่ะจะจัดงานน่ะคริสต์มาสอยู่บ้านบอจังซี่นะคะลูกชายใหญ่ก็เลยบอกว่าอาจจะบ่ได้จัดว่าซั่นค่ะทุกคนเพราะว่าแกบ่มีเงินน่ะค่ะรถล้าเครื่องทํามาหากินที่ประกาศขายบริษัทนะคะก็บ่ได้ขายนะคะทุกคนประกาศขายบ้านก็ยังบ่ได้ขายนะคะตอนนี้ก็บ่รู้ว่าจะหาเงินรายใดนะคะทุกคนเพราะว่าไปทํางานก็บ่ได้ก็ยังปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังปวดไปทั่วตัวนะคะแต่ว่าก็ย่างได้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเห็นปวดแห้งนั่นแหละก็น่าสงสารพี่ฝรั่งก็เลยบอกว่าบ่จะปีก็บ่เป็นหยังดอกก็ตามสภาพเฮานั่นแหละเฮาบ่มีเงินเฮาก็บ่ต้องจัดว่าทุกปีนะแกก็จัดประจำนะคะแกก็จะเฮ็ดอาหารจักว่าซื้ออีหยังแน่นะคะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าแกก็มีลูก2คนแล้วก็วันนี้ก็มีถึงหลานลูกเคยกับลูกไผ่นะคะแล้วก็หลานน้อยอีก2นะคะในฐานะเป็นปู่แล้วก็ต้องมีของควรให้ลูกให้หลานนะคะทุกคนแต่ว่าลูกซ้ายน่ะก็เลิกกันกับแฟนแล้วแฟนก็หอบลูกน่ะไปเลี้ยงอยู่พูนนะคะทั้ง
สโกเน่นะคะไก่เติบอยู่นั่นแหละค่ะจะว่ากับบลูนะคะว่าเพื่อนน่าจะจัดหรือเปล่าจะคำเบาแกก็บอกว่าอาจจะไม่ได้จัดนะคะทุกคนนั่นแหละคันไม่ได้จัดข่อยกับพยายก็จะจัดอยู่บ้านสองคนนี่แหละค่ะบ่เอิ้นไผดอกข่อยคานเฮ็ดเนื้ออยู่เนื้อกินนะคะทุกคนเพราะว่าเฮาเฮ็ดเนื้ออยู่เนื้อกินเป็นงานแล้วนะโอ้ยมันยากนะคะทุกคนมันหลายอย่างหลายแนวข่อยก็เลยบ่นี่นะคะจัดถึงแต่งานมันเกิดกับอย่างเดียวก็พอนะคะงานมันเกิดพยายงานมันเกิดข่อยก็บ่เคยจัดเลยเชียร์แล้วค่ะมีแต่เพื่อนร่วมงานนั่นแหละค่ะที่จัดให้คอยกับซื้อของขวัญแล้วก็ซื้อพิซซ่ากับสร้างจากร้านนั่นแหละค่ะแต่ว่าคอยบ่จัดอยู่บ้านเทื่อนะคะกับพ่อใหญ่ก็กินกัน2คนบ่ได้มีพิธีริตองอีหยังนะคะทุกคนนั่นแหละก็อยู่ตามสภาพนะคะเพราะว่าคอยน่ะบ่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องวันเกิดหรือวันอีหยังอยู่แล้วนะคะกันเชิญไปหันไปมีค่อยกลับไปนะคะจังลูกหลานพญายพลังงานมันเกิดค่อยกลับไปให้ความควรเขาให้เงินเขาตามสถานภาพนั่นแหละค่ะว่าเขามีเงินหน่อยเงินหลายจังซี่นะคะนั่นแหละก็บ่ได้ ว่าจะหายเข้าลายนะคะนั่นแหละค่ะแต่ปีนี้คาดว่าคงจะอาจจะบ่ได้จัดว่าสร้างเขาทุกคนวันนี้ก็เลยมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะพี่ใหญ่พลังแล้วก็เลือดต้นลูกแล้วก็บอกจะเลี้ยงลูกซ้ายใหญ่ให้คอยฟังนะคะว่าตั้งแต่แกอันนี้มาน่ะบ่เคยมีครั้งไหนที่แบบว่าอับจนขนาดนี้นะคะเพราะว่าแกน่ะเป็นคนมีฐานะคนนึงนะคะแต่ก่อนจนมีเงินซื้อที่ข้างบ้านนะบ้านที่นั่นจนกว้างนะคะทุกคนตะกี้เป็นที่แคบๆมีแต่บ้านนะคะแล้วแกก็ซื้อไว้ออมเบิดเลยนะคะนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ประกาศขายยังบ่ทันได้มีคนว่าจะอยากได้เลยค่ะทุกคนนั่นแหละมื้อนี้ก็เลยมาบอกทุกคนฟังนะคะชีวิตคนเฮามันบ่มีหยังแน่นอนหรอกค่ะมีขึ้นมีลงคือน้ำนี่แหละค่ะน้ำขึ้นน้ำลงกะสุภาษิตเพิ่นว่าชีวิตมีขึ้นมีลงย้ำขึ้นจะเหลืองามลงกะยาท่อนะคะทุกคนนั่นแหละก็ขอฝากทุกคนนะคะผู้ใดที่ยังท่อกับชีวิตมีหนี้มีสินก็ขอให้ทุกคนน่ะสู้ๆนะคะบ่เรื่องหนี้สินนี่ค่อยเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะทุกคนทุกข์ใจทุกข์คักทุกข์แน่นะคะทุกข์ใจนั่นล่ะค่ะนอนบ่หลับมื้อกายหน้าผากินข้าวก็บ่ได้จนว่าจอยนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะก็ขอให้ทุกคนน่ะสู้ไปนะคะขยันทํามาหากินนะคะขายของออนไลน์หรือจะทํา YouTube แต่ว่าทํา YouTube น่ะก็กลัวจะผ่านกดกลัวจะได้เงินก็บ่แม่นเรื่องง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเฮาบ่ลงมือทํามันก็บ่มีแนวได้นะคะทุกคนถ้าต้องลงมือทํานะคะนั่นล่ะค่ะมื้อนี้ก็มาคุยมาทักทายแค่นี้นะคะค่ะการจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย